ในคลิปนี้นะครับผมเราจะทำการเจอกับสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าสุดยอดดาต้าแพ็กนะทุกคนนะซึ่งดาต้าแพ็กนี้นะครับผมมันคือของโคตรยาวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นดาบยาวที่ขุดยาวแต่ว่าวันนี้นะครับผมเพิ่มอย่างนึงมานะครับผมคือช่องอาจจะไม่ได้เพิ่มมานะครับผมเพิ่มอย่างนึงมานั่นคือขนมปังยาวครับมันอาจจะดูแปลกนะครับผมแค่มันดูแปลกนะครับนะดังนั้นนะครับผมก็อย่าลืมดูคลิปนี้ได้เลยเลยกดไลค์คลิปนี้คนและกด subscribe ด้วยนะครับผมเมื่อมุ่งหน้าสู่2ล้าน subscribeสวัสดีครับที่ผมสองชามนะครับผมวันนี้นะครับมีพี่เฟรมกับไอ้ฟุกนะทุกคนซึ่งในวันนี้นะครับไอ้ทามทามตายไปแล้วทุกคนนะใช่ครับทามตายไปแล้วนะครับผมตอนที่เราบอกไปในตอนแรกนะเขาไปตัวตนได้หรอเนี่ยเขาสับสูบไปแล้วทุกคนนะคนชื่อทามนี่เรียกว่าตายจากช่องเราไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ได้ตายจากช่องเราตายจากทุกช่องเลยครับผมมาในวันนี้นะครับทุกคนนะเราช่างเรื่องทามไปนะครับวันนี้นะครับผมเราจะทำการตัดไม้นะเพ่วันนี้ผมจะพาพี่ไปเจอดาต้าแพ็กที่หลายๆคนแม่งรีวิวกันแล้วไอ้เหี้ยคือจริงๆมันมาจากฝรั่งด้วยแต่คนไทยก็เอามารีวิวแล้วคนไทยก็รีวิวประมาณ 4,800 ล้านคนแล้ววันนี้เราก็เป็นคนที่ 4,900 ล้านนะทุกคนไทยเนี่ยมันมียูทูบเบอร์เยอะขนาดนี้ใช่วันนี้นะผมมันต้องสอนนะพี่มันต้องสอนนะมันต้องทำไงเนี่ยมาครับวันนี้นะครับเราจะมาทำสอนวิธีการทำดาบยาวๆกันนะทุกคนนะซึ่งดาบยาวๆนี้นะครับผมเราตัดไม้โง่ๆนี่มาก่อนนะฮะตัดไม้มาแล้วคุณเบื่อกันหรือเปล่าที่เวลาคุณจะขุดแล้วรู้สึกว่าที่ขุดคุณแม่งกระโปกเกินไปขุดได้แค่นิดเดียวมันสั้นเดี๋ยวทำไมคุณทำโต๊ะข้ามมันดูกระจอกเกินไปใช่ไหมเดี๋ยวทำไมคุณทำโต๊ะข้ามไม่ได้จบแล้วพี่ทำได้ตัวครับยืนตัวครับยืนเออเวลาเรามีตัวครับเราต้องรักษาตัวครับเอาไว้นะทุกคนนะเพราะตัวครับหาไม่ได้แล้วต่อไปครับก็เอาสติ๊กวางไปช่อง7นะครับนะฮะแล้วก็เอาที่ขุดโง่ๆวางไปช่องตรงกลางครับเราจะได้เป็นที่ขุดยาวๆมานะครับผมจริงๆหมดมันจริงๆตอนแรกผมสร้างหมดนี้ไว้เว้ยแต่ว่าขี้เกียจทำผมก็เลยไปเอาดาต้าแพ็กมาเลยวิวดีกว่าเพราะขี้เกียจนั่นแหละครับผมป่ะไหนครับแม่เอาสติ๊กไปช่อง7เพื่อนช่อง7แล้วก็ที่ขุดโง่ๆมาไว้ช่อง5หรือได้ที่ขุดยาวๆมาที่ขุดสามารถขุดข้ามโลกได้เลยยังไงวะงงมันใช้งี้ไว้เนี่ยดูพอใช้ปุ๊บใช่ป่ะมันจะขุดได้หลายบล็อกนี่พี่เฟรมไอ้ฟุกดูฟุกดู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 ไงจำไว้เป็นบทเรียนนะมึงจำเอาไว้ให้ลูกดูโอ้โหเอาเลยทุกคนก็น่าจะไปวันนี้คือแบบว่าเนี่ยเวลาเราจะหาเพชรตอนนี้มันจะเป็นอะไรที่อินซีมากแต่ว่าที่ขุดมันจะพังง่ายพี่ดูดิขุด3ทีแม่งจะพังอุ้ยพี่โอ้ขุดเลยช่องข้างล่างอันตรายที่เกินไปเพิ่งเพิ่งเพิ่งว้าวกูบอกว่าอย่าพุ่งไฟเฮียตายไปแล้วมันจะเตือนพี่ผมบอกว่าพี่อย่าพึ่งพี่อย่าพึ่งพี่ก็วู้ไปเลยเอ้ยพี่เรามีดาบใหม่เลยนะบอกให้พี่ดาบด้วยดาบยาวมาทำไม่ได้เหรอดาบยาวทำได้ใช้2อันใช้ดาบ2อันเพื่อนทำแบบเหมือนที่ขุดแต่ใช้ดาบ2อันแล้วก็ใช้สติ๊กอันเดียววางยาวๆเพื่อนนี่เราจะได้ดาบโคตรยาวมาถามว่าดาบโคตรยาวมันทำอะไรได้ครับจริงๆมันตีไกลกว่าเดิมไม่ได้เว้ยมันทำอะไรไม่ได้เลยยกเว้นมันจะตีแบบเบอร์สเกอร์ตีฟุกอะฟุกไปอยู่นี่ดิฟุกอยู่นี่ฟุกอยู่นี่ดูเพื่อนดูเพื่อนตีฟุกแต่โดนพี่เฟรมอะคิดดูดิโหดมากอ่ะลองตีกูลองตีกูยืนไกลกันหน่อยยืนไกลกันยืนไกลกันอ่ะพี่เฟรมลองตีพี่เฟรมลองเอ้ยอยู่พึ่งดิไอ้ฟุกตีตีเฟรมตีสักคนโอ้ยโดนโอ้ยโอ้ยสแปดดาเมจเฮ้ยผมโดนพี่ลองวิลเลจเจอโง่นี่ดิถ้าเกิดพี่ตีอันหนึ่งนะมาพี่ลองตีดูพี่ตัวหนึ่งโอ้โหทั้งหมดเลยแล้วก็หนีหมดแล้วด้วยสแปดได้ไกลมากทุกคนดูดิตายหมดเลยเชเด้นี่แหละครับอันนี้คือดาบโคตรเทพน้องครับเห็ดฟางทองดีกว่าคือพี่ไม่เกี่ยวฟังเลยเราปลูกข้าวก่อนดีกว่าปลูกข้าวก่อนเราต้องปลูกไว้เพราะว่า NPC เราไม่ได้ปลูกเออ NPC เราแม่งจ้อยอ่ะคือไม่เว้ยมันเป็นอยู่บนเขาไงแล้วบนเขาเนี่ยมันก็แบบแม่งแบบมันจะไม่ปลูกข้าวมันจะเป็นอารมณ์แบบพืชอ่ะพี่เข้าใจป่ะคือตรงเนี้ยมันจะเป็นโซนไทกะและโซนไอ้ฝั่งนู้นอาจจะมีก็ได้น่ะใช่แต่ว่าพี่ฟังก่อนโซนเนี้ยมันเป็นโซนที่เรียกว่าโซนไทกะเว้ยไทกะถ้าเกิดสมมติในพื้นที่นี่ความรู้พี่ไอ้ฟุกความรู้เดี๋ยวได้นะไทกะเดี๋ยวไทกะไม่มีข้าวใช่ป่ะไทกะส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นที่ที่ออกแนวหนาวๆแล้วจะมีต้นสนเกิดเยอะพวกคนจุ่มนี่เลยปลูกเบอร์รี่กันโดเอ๊ะอยู่ไหนกันบนคืออะไรต้นสีทองเนี่ยแล้วว่าต้นสีทองอะไรมันบอกเราว่าไม่มีผมว่าอาจจะมีเฉยก็ได้ไหมเปลี่ยนคำพูดแป๊บเอ้ยเดี๋ยวทุกคนทุกคนโอ้โหยังไม่ดูมันปลูกปูดูปลูกปูจะใจเดียวปูไม่โคตรเยอะเลยมันมีพั่วยาวๆไหมไม่มีเพื่อนมันอยู่ในหมดแต่มันไม่มีแล้วกูไปหาไม่เจอเลยมาเราไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้พี่เฟรมให้พี่เฟรมเดี๋ยวเป็นคนจัดการเองนะเพราะว่าพี่เฟรมเดี๋ยวเป็นคนอัจฉริยะเรื่องการหาแร่นะถึงแม้ว่าเขาจะโอ้ยพูดขนาดนี้ถึงแม้ว่าไอคิวเขาจะต่ำไปหน่อยนึงก็ตามทีโอ้ยมือลั่นไอ้เชี่ยมึงลืมเอานั่นมาสิ่งสำคัญที่สุดอะไรตัวครับเฮ้ยเยี่ยมเลยไม่เป็นไรแล้วกว้างหมู่บ้านกว้างในหมู่บ้านต้องมีกว้างในหมู่บ้านต้องมีอยู่แล้วไม่มีไม่ใช่หมู่บ้านนี่ไงมอนอยู่ข้างในเฮ้ยไอ้ฟุกดูพี่เฟรมขึ้นมาพี่เฟรมขึ้นมาพี่เห็นขนมปังผมไหมเห็นนี่ดูขนมปังโง่ๆผมนะ
ขนมเอาเฮ้ยแม่ขนมปังยาวป้าพี่แฟมถึงแม้ว่าจะเล่นสาระก็ตามทีนะแต่ว่าเราต้องหาเพชรให้เจอนะภารกิจอย่างที่เรารู้ๆกันเป็นไงทุกคนพวกเราแม่งอเลิร์ทชิบหายเลยที่เหมือนเราวันนี้แม่งสูบมาไอ้พวกกูสูบมาปะเนี่ยแน่นอนโอ้ไม่น่าเพื่อนรักบอกแล้วระวังตำรวจแล้วกันเพื่อนนะระวังอะไรไม่ได้มาให้ดูนะตัวชี้ด้วยจะเกมมาทุกคนไอ้เวลาเรามีโต๊ะคราฟอยู่พี่แฟมพี่มีนั่นไหมพี่มีเหล็กโง่ๆไหมขอเหล็กโง่ๆหน่อยมีอยู่มีก้อนเหล็กอยู่เอามาพี่เอามาเอาว่ะกินแล้วมันจะได้มาสมจริงนะเนี่ยไอ้ขนมปังก้อนเนี้ยทำไมจริงอยู่ทำไมขนมปังฝรั่งเศสกินได้กี่รอบกินแล้วมันลดลงไงมันสั้นลงไงแล้วมันจะมีรอยกัดไงเออมันต้องงี้ดิว่าเออไอ้นี่มันชอบความสมจริงว่ะชอบความท้าทายที่สมจริงไปแล้วลงไปข้างล่างปะมาได้พี่เดี๋ยวผมจะทำการไปหาเพชรเองนะรอเดี๋ยวเราต้องทำที่ขุดร้องลองก่อนลองเอ้ยพี่เฟมหลบไปพี่เฟมเดี๋ยวผมจะการเองพี่ดูไหนไอ้ของเหล็กว่ะเออไอ้พี่ปักคอร์ดให้ปักปักไม่ทันปักไม่ทันดูโอ้โหพี่ผ่าพี่จะตายเพราะตรงนี้นี่เลยพี่เฟมไปเออมาไปเล่นไปไม่เจอเพชรเลยเว้ยไอ้เพชรโง่นี่มันหายากจริงไอ้มีถ่านไหมนี่ไงพี่ก็เก็บดิแม่งน่าจะตกอยู่ถ่านนี้เอาไปเออไอ้พี่เพชรโง่มันหายไปไหนวะเพชรจ๋ารู้สึกว่ามันจะสุ่มนั่นป่ะสุ่มแบบสุ่มระเบิดป่ะผมว่ามันน่าจะสุ่มระเบิดฮะสุ่มระเบิดด้วยไม่หมายถึงแบบสุ่มระเบิดที่ผมหมายถึงก็คือแบบว่าขุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะแบบสุ่มว่ามันจะแบบกี่บล็อกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไอ้พี่เราขุดมาตั้งเยอะเราไม่เจอเพชรเลยนะพี่นะอู้นี่ไงเจอแล้วไหนปุ๊บจะปั๊บนี่เฮ้ยแล้วต้องทำอุปกรณ์ยาวด้วยดับไอ้ด้วยของเพชรให้ได้ได้พี่ลองดูพี่คอยดูไอ้ฟุกวันนี้กูจะให้มึงใช้วะเพราะว่ามึงเป็นเพื่อนรักของกูจะให้มึงใช้เพชรเพราะมึงกูรู้มึงชอบเพชรเอาไปเลยชีเอาวะไปเลยเพื่อนขุดซะนี่พี่ดูพลังของที่ขุดเพชรลองตรงไปดูดิไปฟุกก่อนดิจัดเลยอ้าวไอ้เชี่ยก็เหมือนเดิมด้วยวะเหมือนเดิมเนี่ยมันต่างกันยังไงมันจะเร็วขึ้นเปล่าเร็วและทนขึ้นอะไรอย่างงี้ป่ะกูว่ากากเขาเดินอีกว่ะกระโปงจัดเอ้ยไอ้คิดว่าขุดเอ้ยแม่เอ้าโอ้ยเอ้าเดี๋ยวเฮ้ยฟุกดูดิเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตรงนี้ดิเฮ้ยพี่แฟนตกลงไอ้งอนมันเป็นหลุมมึงได้ไงวะมันตกลงเพื่อนพวกนี้ก็มีหลุมอีกดูดิเอ้าอะไรเพื่อนเกิดอะไรขึ้นเพื่อนจะนิ่งกันไม่ว่ามันเป็นหลุมยังไงวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเพื่อนกูก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเราขุดเบ็ดล็อกมันขุดไม่ได้แต่ถ้าเราขุดผ่านหินน่ะเราจะหายด้วยใช่หรอพี่เฮ้ยเอาจริงไอ้พี่มันตายไปแล้วพวกขายไปแล้วไม่โอ้ my gosh เฮ้ยเปิดฟูเอาก็แบบเอาอ่ะเรียบร้อยไปแล้วเอาเปล่าอะไรเราอ่ะไม่คนไม่ทันทำไมมันขุดนานจังวะโอ้ยพี่ไม่เราลองไปจัดการพวกแบบตัวอะไรว่าเราจะลองมาทุกคนนะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปลองสู้กับม็อบเยอะๆดูนะถ้าเกิดสมมติเราเจอม็อบไปเยอะเราจะสามารถลองกันหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ได้โคตรยาวเอาโง่อีกเพื่อนกูเฮ้ยมาทุกคนครับเดี๋ยวโอเคนะวันนี้นะพวกคุณจะได้ภารกิจนะไทม์เซตไนก่อนพวกคุณจะได้ภารกิจในการต่อสู้กับซอมบี้นับร้านตัวนะพวกคุณจะทำได้หรือเปล่าเฮ้ยไม่มีดาบยาวว่ะเฮ้ยเอาไปเพื่อนเอาไปเออเอาพี่สวยโอ้น่าจะเยอะเยอะเกินดูดิโดนหมดเลยบางทีโดนหมดอ่ะดูดิโอ้ดูทุกคนคือดับกันจังเอ้ยเดี๋ยวบอลดับพี่แตกเฮ้ยไปฟุกช่วยช่วยพี่เฟลได้มาไปบอลไหนโอ้พี่ดูเอาเรื่องอะเนี่ยคนเร็วอ่ะโอ้ม็อบซอมบี้ตายหมดเลยเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราอ่ะอยู่ในนั่นนะไอ้เขาเรียกอะไรนะไอ้ที่เราเล่นกับพี่เวฟอ่ะจำได้ปะไอ้ที่ชิงตังค์แล้วมีหมดดีเนี่ยว่าจะยังไงก็ชนะว่ะเออชนะยังไงก็ชนะเนี่ยเอ้ยต่อไปลองตัวนี้ดูพี่ต่อให้สัก10ล้านตัวเลยตัวไหนลองตัวนี้ดิไอ้ขอดาบหน่อยขอดาบหน่อยแป๊บหนึ่งนะนี่ดิโอเคเออเรามีดาบแล้วฮึบโอ้
เอาเรื่องเลยตาเราเอาได้ป่ะเอ้ยเฮ้ยแป๊บเดียวหมดมาเดี๋ยวคอยดูนะซัมมอนวิดิเคเตอร์นะเอาไปแอคทีฟแล้วก็รีพีทป้าพี่จัดการซะไปลองดูว่าเฮ้ยเอ้ยทีพีมาใหม่เอ้ยแต่มันตีแรงนะไอตัวเนี้ยเฮ้ยลองดูใช้เวลาเอ้ยลั่นเดี๋ยวลั่นตีกันซะงั้นเดี๋ยวนี่เอาดิดับแตกดับพี่แตกแล้วไอ้ฟุกไอ้ฟุกพี่แฟมดูไอ้ฟุกประดับไปพี่แล้วไปดับว่ะต้องมีกอดถึงจะเอาจริงนะคือเราก็ยังสู้ไม่ค่อยได้ตัวเนี้ยเพราะว่ามันตีแรงใช่ป่ะล่ะอยู่ได้มีแรงจริงบอกเลยบอกให้ตีแรงจริงเอ้ยแต่เราตีกระจายวงกว้างมากนะดูดิใช่แต่เราซอมบี้ตัวนี้มันไม่ตายอ่ะไม่รู้ว่ามันโหดป่ะมันโหดเกินอ่ะมันจะดับแตกแล้วมันยังไม่ตายใช่เหรอผมลองดิตายแล้วดิตายแล้วแต่ว่าตอนนี้นะครับดาบยาวๆของเรายังจะสู้พวกนี้ไม่ไหวนะแน่ต้องมีเกาะด้วยตัวป่าไม่ไหวแล้วต้องมีเกาะด้วยเออจะบ้าสู้ตัวป่าวะเดี๋ยวก็ฟุกโอ้ยไปไปพี่แฟนมาแล้วพี่แฟนมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมาดิเอาดิเอาดิโฟเดี๋ยวเออพี่มันตายแล้วเอาจริงมากขนาดก่อนเหล็กยังเอาไม่ไหวอ่ะยังเอาไม่อยู่มันตีแรงมากเลยด้วยมันถือขวานตายแล้วแหละต้องแบบจังหวะดีอ่ะเอ้ยเหลือเท่านี้ด้วยว่าดูได้ว่าพวกนี้จะไหวหรือเปล่าทุกคนนะปลายฟุ้งแฟมจัดการซิลุยโอ้พี่แฟมเออพี่แฟมรอดดูทุกคนดูได้อยู่ไว้โอ้เออมันต้องตั้งลงน้ำถึงจะไหวอ่ะตายเลยพี่ตายเลยมันไม่ใช่แค่ตีแรงนะแม่งตีไกลด้วยพวกเขาดับหน่อยพวกเขาดับหน่อยดูไว้เพื่อนนะเดี๋ยวดูไว้จำไว้เป็นบทเรียนนะเพื่อนเฮ้ยไหนดูอาจารย์ดูอาจารย์ไว้อาจารย์จะสอนหนูเองจันม่อนตายจันม่อนดูไว้เป็นบทเรียน4ตัวมาเลยเอาโอ้ทำอะไรก็ไม่ตายอ่ะน้องๆพี่มันเก่งเกินโอ้เนี่ยครับหมดมันก็ประมาณนี้นะทุกคนเรียกว่าพวกเรามันเก่งเกินกว่าที่เราจะแบบกว่าที่เราจะตายอ่ะทุกคนมีดาบโหดเอาว่ะเออของมันโหดมีแอคโหดในตัวแล้วก็ขนมปังฝรั่งเศสขนมปังฝรั่งเศสเดี๋ยวเดี๋ยวที่กินได้หลายรอบใช่เหรอเราจะไปกินได้หลายรอบนะใช่แม่งคุ้มอ่ะทำไมขนมปังฝรั่งเศสอ่ะสมจริงถ้าแม่งมีกองนึงเนี่ยเป็นไงวะเนี่ยยาวอ่ะยาวอ่ะกินรอบอ่ะ3 รอบอ่ะมาพี่เราอยากให้ทุกคนได้กินเค้กกันกินเพื่ออะไรฮะก็ลองกินดูอร่อยอ๋อหรือมันจะเป็นเค้กฝรั่งเศสหรือเปล่าเค้กฝรั่งเศสกินไม่ได้ทำไงมันกินไม่ได้มันไม่หิววิ่งกินจะไม่หิวกูจะผมกินยังไงฮะคนมันอิ่มอยู่อ่ะเออดิฟิคอลไปเลยเอาเดี๋ยวเออลองวิ่งไปยาวเดี๋ยวก็ได้กินกันเองไหนไม่เห็นมีอะไรเลยกินไปแล้วเนี่ยเอาเดี๋ยวกินดิพี่แฟมกินดิผมกัดด้วยทำไมเค้กงอพี่กลัวอะไรไม่มันไม่ลดจริงๆเนี่ยนี่ไงไม่ลดอ่ะเดี๋ยวอันเดียวเนี่ยโอ้โหนี่ไงเค้กฝรั่งเศสนี่ไงไอ้พวกเค้กฝรั่งเศสไม่ใช่เค้กฝรั่งเศสเค้กฝรั่งเศสอะไรนะเค้กตาลีบันเนี่ยสัตว์เอ้ยมันเรียบเรียบจริงเลยคนนี้นะเรียบได้จริงๆเลยคนนี้ก็สำหรับนัทแพ็กในวันนี้ที่มารีวิวก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนเลยครับผมอย่าลืมกดไลค์กันด้วยคนหนึ่งไลค์ให้กับคนชอบนะครับนะแล้วแต่คนเราอยากให้ผมเอาเค้กตาลีบันไปแกล้งเพื่อนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมจะเอาเค้กตาลีบันไปแกล้งยูทูบเบอร์หลายคนให้ยูทูบเบอร์หลายคนมาเจอเค้กตาลีบันนะทุกคนโอเคงี้ก็ได้ล่ะได้พี่แบบว่าแบบโอ้ทักแบบพี่ไว้ว่างเปล่าพี่ผมอัดคลิปของผมได้ป่ะพี่ผมขอ2นาทีพอเออแล้วก็ไปเลยโตเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคก็สำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปละบายไปครับผม